พลพรรคนักปรุงปฏิเสธกันไม่ได้เลยนะครับว่าคนเอเชียอย่างเราเนี่ยจะติดการกินน้ำจิ้มนะครับไม่ว่าอาหารจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับขอให้มีน้ำจิ้มเอาไว้ก่อนช่วงหลายๆปีก่อนเนี่ยครับผมเคยใช้น้ำจิ้มบ๊วยสำเร็จรูปนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่ก็เลยลองทำดูเองนะครับปรับรสชิมไปชิมมานะครับจนได้ไปที่ถูกใจแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีความคิดแวบเข้ามาในหัวเฮ้ยนี่มันรสชาติของลูกอมบ๊วยเซี่ยงไฮ้นี่นะเดี๋ยวตามมาชมวิธีทำกันเลยครับครับเราก็จะมาเริ่มจากการที่คั่วพวกเครื่องเทศก่อนนะครับผมก็จะใช้ไฟเบาๆนะครับคั่วแยกกันนะครับทีละอย่างเพราะว่าเห็นไหมครับว่าเครื่องเทศที่เราใช้เนี่ยขนาดแล้วก็ลักษณะแตกต่างกันนะครับก็เริ่มจากนี้ก่อนก็ได้ครับอบเชยครับใส่ลงไป1ก้านนะครับวันนี้ก็ใช้เป็นหม้อของตราหัวม้าลายนะครับเป็นหม้อสแตนเลสนะครับอย่างดีหนาหลายชั้นนะครับสามารถทำให้ช่วยกระจายความร้อนได้ดีประหยัดพลังงานครับแถมด้ามจับเนี่ยก็ยังมีเป็นแบบว่าเป็นยางนะครับป้องกันความร้อนอีกนะฮะต่อไปครับก็เป็นโป๊ยกั๊กครับใส่ลงไปยี่หร่าครับยิ่งเครื่องเทศชิ้นเล็กๆนะครับยิ่งต้องระวังไหม้นะครับต้องอันนี้ต้องเขย่าเรื่อยๆนะครับอย่าปล่อยไว้เฉยๆครับเม็ดผักชีครับหรือว่าลูกผักชีครับแล้วก็เครื่องเทศสุดท้ายของเราครับการพลูครับนี่เลยวันนี้ใช้ของแม็กคอมิกครับข้อดียังไงนี่ครับการพลูปกติแล้วนะเป็นเครื่องเทศที่เราไม่ได้ใส่ในปริมาณที่มันเยอะๆนะครับเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างรุนแรงนะครับหอมแล้วก็มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะครับในอาหารฝรั่งเนี่ยบางทีเขาก็จะเอาไปปักไว้ในตามเนื้อสัตว์หรือว่าตามพวกหอมใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้แบบพอทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยหยิบออกได้ง่ายขึ้นเอาละครับต่อไปครับผมก็จะเอาน้ำส้มสายชูนะครับเอามาตั้งไฟให้เดือดนะครับเราจะเคี่ยวนะครับให้มันปริมาณเนี่ยกะเอานะครับว่าลดลงไปสักประมาณครึ่งนึงแล้วก็จะเอาพวกเครื่องเทศทั้งหมดนะครับที่เมื่อกี้เราคั่วไว้เนี่ยใส่ลงไปนะครับครับตอนนี้ก็ตัวน้ำส้มสายชูแล้วนะครับงวดลงไปสักประมาณครึ่งนึงนะครับผมก็จะมากรองตักตัวพวกเครื่องเทศออกนะครับครับจากนั้นครับเราก็จะเอาตัวน้ำส้มสายชูนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวกับน้ำตาลทรายนะครับเอาละครับตอนนี้ครับตัวน้ำตาลแล้วนะครับละลายหมดแล้วแล้วก็ตั้งไฟจนเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่พระเอกของเราลงไปครับบ๊วยดองครับตรงนี้เนี่ยมี2วิธีวิธีแรกก็คือบี้นะครับเอาแต่เนื้อใส่ลงไปวิธี2คือใส่ไปทั้งลูกเงี้ยครับแล้วก็ไปคนๆเอาด้านในนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกเม็ดบ๊วยหลงอยู่บ้างนะครับแล้วแต่เราชอบวันนี้ผมก็จะใส่ไปเลยนะครับเราก็จะคนๆบี้ๆนะครับให้ตัวเม็ดบ๊วยเนี่ยมันแตกออกนะครับเตือนนะครับเตือนไว้ก่อนเพราะว่าอันเนี้ยเวลาที่ผมทำแรกๆเนี่ยเราเคี่ยวแล้วเราอยากให้มันสีเข้มๆสวยๆใช่ไหมครับพอมันได้สีตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเวลาที่เราเก็บเอาไว้สักพักนึงปุ๊บมันจะเข้มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายนะกลายเป็นขมเพราะว่าความร้อนหลังจากที่เรายกออกจากเตาเนี่ยมันยังมีความร้อนอยู่นะครับตัวน้ำเชื่อมเรามันก็จะคุกไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอจนสีเข้มนะครับให้เราชิมให้ได้รสชาติที่เราโอเคเราก็ยกขึ้นได้เลยนะครับนะผมจะบี้ตัวเนื้อบ๊วยให้มันกระจายนะครับอยู่ทั่วๆเนื้อน้ำจิ้มบ๊วยเรานะครับตอนนี้ก็จะเป็นสีออกแบบเหลืองๆทองๆอ่อนๆนะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะทิ้งให้ตัวน้ำจิ้มบ๊วยเราเนี่ยครับเย็นลงก่อนนะครับอาจจะตักพวกเม็ดบ๊วยออกด้วยก็ได้นะครับหลังจากที่เย็นลงแล้วเนี่ยเราสามารถบรรจุใส่ขวดโหลใส่ขวดบีบอะไรก็ได้นะครับเก็บเอาไว้ได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยครับเอาละครับแล้วเราก็บรรจุใส่ขวดน้อยนะครับอย่างเงี้ยครับสามารถเก็บได้นะครับปิดฝาให้สนิทนะครับเก็บไว้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยน้ำจิ้มบ๊วยตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิห้องนะครับอยู่ได้เป็นเดือนๆโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าประกอบไปด้วยทั้งน้ำตาลนะครับแล้วเราก็เคี่ยวจนเกิดความหนาแน่นสูงนะครับเรียกว่าทำครั้งเดียวเนี่ยอยู่ใช้กันไปนานๆเลยครับเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากจะได้สาระดีๆอยากจะดูสูตรดีๆนะครับไม่ต้องลังเลเลยครับกดปุ่ม Subscribe เดี๋ยวนี้เลยครับรับรองว่าเราจะไม่พลาดจากกันแน่นอนครับ